สวัสดีค่ะอยู่ที่ป่าสนนะคะแถวบ้านรถเองนะมาหาดูเห็ดค่ะวันนี้อากาศแบบโอ้โหเป็นใจมากแดดออกดีแล้วก็พ่อแม่มิเซอร์ก็พาลูซี่ไปเดินเล่นรถก็เลยมาเลยตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่เห็ดที่เรามาเก็บประจำนะนี่นี่นี่มีแล้วมีแล้วนะนี่เยอะเลยแต่มันก็แก่เร็วมากเลยอะใหญ่ๆงั้นเลยค่ะนี่นี่นี่โผล่มาตรงนี้เยอะเลยนี่อีกนี่อีกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บใส่กระป๋องนี่นี่คือมันออกแค่วันเดียวเองเนี่ยมันก็แก่แล้วอะงงอันนี้โอเคอยู่เนี่ยนี่ได้อยู่นี่พวกนี้แต่ก็เยอะมากเลยโอ้ยขนาดที่ฝนตกแบบนี่รถมาเร็วแล้วนะแม่มิเซอร์ยังบอกว่าเฮ้ยมันออกเหรออะไรเงี้ยโหดูดิมันไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหออกวันเดียวต้องมาเก็บเลยเนี่ยดูท่าทางมันแล้วอะเพราะว่าช้ำง่ายโดนฝนแค่วันเดียวก็ไปแล้วเนี่ยที่พอแบบเอาไปทำได้นะโอ้ยดูเนื้อมันฉ่ำไปด้วยน้ำจริงเลยเหมือนฟองน้ำเลยอ่ะโอ้เก็บได้ดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันอ่อนเละหมดค่ะดูสวยนะอึบได้อยู่นี่สวยสวยสวยดูนอนเจาะหมดแล้วสวยเดินดูเห็ดมาหมดเลยค่ะตรงนี้นะมันไม่ค่อยสวยอ่ะมันแก่แล้วอ่ะมันเหมือนมันโดนฝนบ่อยเลยนะก็เลยไม่เอาดีกว่าแฉะเละๆทั้งนั้นเลยนี่ขนาดมาดูเร็วแล้วนะโอเคเหนื่อยเลยร้อนเดี๋ยวเราไปเก็บเกาลัดกันดีกว่าค่ะนะมาถึงแล้วนี่เกาลัดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะกินได้กินได้ร่วงจนแตกนี่เฮ้ย
ได้2เม็ดเลยนี่ตกไงสิมันต้องได้เก็บอย่างนี้ที่เกาลักอ่ะชอบให้ได้เก็บอย่างนี้นี่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่คู่นี้ใหญ่นี่ก็ใหญ่ฮ่าฮ่านี่เหมือนเก็บกองไว้นะนี่เดี๋ยวมาเก็บมาผ่าทั้งหมดเลยนะที่ไปเก็บมาตอนเช้ากับตอนเย็นได้มาโอ้โหเยอะเลยมีเม็ดวอลนัทมาด้วยค่ะได้มานิดหน่อยนะคนไปเก็บมาก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาอบนะคะแล้วก็เอาที่เหลือมาทำแยมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้มกระเพาะให้ลูซี่กินค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ